สนับสนุนโดย MW Wellness 02-276-5093 02-276-5076กลับมาคุยกันต่อกับถามคำตอบคำนะครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าเพิ่งจะได้ยินข่าวมาเมื่อกี่วันก่อนอย่างที่เมืองจีนเนี่ยปรากฏว่าเขามีการไปตรวจในสระว่ายน้ำว่าสระว่ายน้ำเนี่ยมันมีปริมาณของน้ำปัสสาวะของคนที่ลงไปเล่นในน้ำเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าหลายสระเลยนะคะที่เขาไปตรวจเพราะว่ามันเยอะมากนั่นหมายความว่าคนลงไปเล่นในสระน้ำแล้วเขาไม่อยากคือหมายถึงว่าพอเขาปวดฉี่เอาง่ายๆพอปวดฉี่เนี่ยคือเขาฉี่ในสระน้ำเลยอย่างนั้นหรอไม่วิ่งไปเข้าห้องน้ำใช่ครับหลายคนแสดงว่าเป็นอย่างนั้นในทะเลอีกแต่ว่าทะเลมันก็อาจจะแบบว่าโอ้พอฉี่ในทะเลปุ๊บมันก็เจือจางไปหมดแล้วเพราะว่าทะเลมันกว้างใหญ่ใช่ครับแต่ในสระว่ายน้ำเนี่ยเอาอย่างนี้ทั้งทะเลสระว่ายน้ำหรือแม้แต่เวลาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยนะผมไม่เคยทำนะนี่พี่จิไม่กล้าถามเค้กนะตั้งใจคิดว่าเดี๋ยวจะถามดีไหมแต่ก็ไม่ได้ไม่เคยทำอย่างเช่นเวลาไปเล่นน้ำสงกรานต์เอาง่ายๆคุณบอกเฮ้ยฉี่เลยตัวเปียกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกมันไม่ออกอะมันไม่ได้มันทำไม่ได้มันต้องเข้าห้องน้ำหรือในสระว่ายน้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันสีฟ้าสีเขียวถ้าเราฉี่ออกมามันไม่ใสแน่นอนมันจะต้องรู้คนจะต้องเห็นว่ามันมีสีเหลืองออกมาจากร่างกายเราไม่กล้าครับอย่าทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรฉี่ในที่ที่ไม่ควรฉี่คือในทะเลเนี่ยยังพอเข้าใจได้ในทะเลเนี่ยยังพอเข้าใจได้มันก็จะเกิดการเจอจางกันไปอะไรอย่างเนี้ยนะ แต่ว่าถ้าจะคือบางคนอาจจะเล่นสนุกจนเพลินมากก็เลยเอาหนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในสระว่ายน้ำเนี่ยในพื้นที่ที่ปริมาณน้ำมันจำกัด มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะต้องแบบปัสสาวะในสระว่ายน้ำเพราะว่าอีกอย่างน้ำเราก็เล่นน้ำอยู่ในโอ้โหเข้าปากเข้าหูเข้าตาอีกใช่ค่ะมันก็ไม่โอเคแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะบอกว่าการที่เราปัสสาวะในสระว่ายน้ำอันตรายมากกว่าที่เราคิดอย่าคิดว่าเราเอาหนาไม่เป็นไรแค่นิดเดียวเองขอประณามเลยนะว่าใครฉี่ในสระว่ายน้ำ คุณเป็นฆาตกรนะฮะ ถูกต้องเลยนะฮะ เพราะว่ามันอันตรายกว่าที่คิดเพราะว่าเมื่อสารในปัสสาวะของเราเนี่ย นะครับมันไปโดนกับคอรีนเนี่ยมันจะ อันตรายมากเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะเพราะว่านอกจากที่เรารู้สึกว่าควรจะต้องรู้สึกผิดแล้วด้วยเนี่ยนะคะมันอาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคตามมาแล้วทำให้สระว่ายน้ำมันสกปรกไปผสมกับคลอรีนแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเกิดสารเคมีชนิดใหม่ที่เรียกว่าไซยาโนเจนคลอไรด์ครับค่ะซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับไซยาไนด์ผลของอันตรายของตัวที่ชื่อว่าไซยาโนเจนคลอไรด์ถ้าใครได้สัมผัสสารนี้ผ่านทางระบบหายใจก็คือว่าการจะเข้าไปทางปากหรือจมูกซึ่งถ้าอยู่ในสระว่ายน้ำเนี่ยนะยังไงก็ต้องสัมผัสแน่นอ นหรือว่าผิวหนังหรือว่าเข้าตาอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองทั้งตาจมูกแล้วก็ระบบทางเดินหายใจอาจทำให้ชีพจรเต้นเร็วหายใจเร็วผิดปกตินะคะเพราะว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยอาการจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนี้ที่จะส่งผลต่อร่างกายของเราค่ะนะครับก็โอ้โหมีอาการหลายอย่างเลยนะฮะเยื่อบุตาอักเสบตาบวม เสียงแหบหรือว่า อาจจะทำให้เป็นแพ้สารชนิดนี้อย่างรุนแรงนี่ก็คืออันตรายถึงชีวิตนะฮะคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นหรอกแต่คุณคนเดียวอ่ะคนเดียวแต่ถ้าทุกคนนะคะก็จะเป็นอีกทางที่จะทำให้เกิดการแพ้สารชนิดนี้อย่างรุนแรงได้บางทีถ้าเราได้สัมผัสไปก็แน่นอนอยู่แล้วทั้งผิวหนังทั้งจมูกทั้งปากก็ได้สัมผัสอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอันตรายค่ะแล้วก็สระบางสระเนี่ยนะคะอาจจะต้องฝากไปถึงว่าเจ้าของสระหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของสถานที่ทั้งหลายต้องทำความสะอาดด้วยนะคะครับผมป้องกันการติดเชื้อพอออกกำลังกายแล้วว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ต้องการน้ำใช่ไหมฮะหลายๆท่านก็เลือกที่จะใช้น้ำด่างเพราะว่ามีนักกีฬาระดับโลกเขาใช้กันนี่หลายคนก็เลยแนะนำเพื่อนครับพี่ว่าเออเนี่ยอยากให้มาหันมาทานน้ำด่างมาดื่มน้ำด่างแทนน้ำแร่แต่ว่าอธิบายยังไงเพื่อนก็ไม่เห็นคุณงามความดีของน้ำด่างเลย อยากจะถามอาจารย์ปานเทพว่าต้องบอกเขายังไงให้เขาเห็นความสำคัญว่าน้ำด่างของฉันอ่ะมันดีกว่าน้ำแร่ที่เธอกินอยู่ปัจจุบันไปฟังคำตอบกันค่ะคือน้ำแร่ก็เป็นน้ำด่างประเภทหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยมีมาตรฐานว่าน้ำด่างจะมีน้ำแร่ก็ตามหรือน้ำที่มีฤทธิ์ด่างก็ตามเนี่ยห้ามมี pH เกิน 8.5 นะครับดังนั้นน้ำด่างกับน้ำแร่ก็ดูใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า
น้ำแร่เนี่ยในการขนส่งในการโดนแสงแดดเราอาจจะควบคุมสภาพค่า ORP หรือค่าในการต้านอนุมูลอิสระได้ไม่ดีพอก็ได้นะครับในขณะที่น้ำด่างที่ผลิตมาจากเครื่องอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยนะครับน่าจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีกว่าน้ำด่างโดยทั่วไปถามว่าพิสูจน์ได้ยังไงครับไม่ยากเลยครับเราเอาเครื่องวัดค่า pH ที่สามารถวัดค่า ORP ORP ก็คือ Oxidation Reduction Potential ความสามารถที่จะรู้ว่ามันเกิดอนุมูลอิสระหรือเกิดสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำนั้นมากกว่ากันถ้าเป็นประจุบวกก็แปลว่าน้ำนั้นแม้จะเป็นน้ำแร่แต่ก็อาจจะมีอนุมูลอิสระอยู่เช่นเดียวกันเพราะอาจจะทิ้งไว้นานแล้วน้ำด่างถ้าวัดลงไปแล้วปรากฏว่าเป็นประจุลบต่อให้ไม่ใช่น้ำแร่แต่ก็จะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ความเป็นด่างเป็นกรดสำคัญยังไงนะครับคำตอบก็คือเลือดเราเนี่ยมี pH ประมาณเป็นด่างอ่อนๆ 7.3 ถึง 7.4 นะครับ14เป็นด่างที่สุดกรดที่สุดอยู่ที่1ตรงกลางคือ7นะครับเลือดเราเป็นด่างอ่อนๆดังนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีกรดมากเช่นแป้งน้ำตาลไขมันเนื้อสัตว์โปรตีนร่างกายก็จะเป็นกรดมากถ้าเรากินอาหารที่เป็นด่างนะครับผักใบเขียวผลไม้รสเปรี้ยวแม้ว่าจะเป็นกรดแต่ย่อยสลายแล้วเป็นด่างผักผลไม้เป็นหลักนี่นะครับเราต้องกินเท่าไหร่ถึงเลือดจะพอดีโดยที่ไม่เปลืองร่างกายที่จะเอาแคลเซียมมาสมดุลคือเอาแคลเซียมจากร่างกายมาบั่นทอนความเป็นกรดทำให้ร่างกายเราเตี้ยลงนี่นะครับเราก็ต้องกินด่างสัก 70-80% กินอาหารที่เป็นกรดเนี่ย 20-30% ซึ่งยากมากเพราะฉะนั้นน้ำด่างน่าจะเป็นทางออกที่ตรงประเด็นกว่าคือเราดื่มเข้าไปเลยแล้วก็คอยลดภาวะความเป็นกรดลงทีนี้คนที่ออกกำลังกายหนักๆเช่นยกเวทกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อขยายใหญ่โตเลยนะครับที่จริงแล้วการออกกำลังกายอย่างนั้นจะเกิดภาวะกรดแลคติกหลั่งสูงมากภาวะเลือดจะเป็นกรดสูงมากดังนั้นคนที่ออกกำลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อเยอะๆหนักๆเนี่ยแม้ว่าจะแข็งแรงในเรื่องสุขภาพกล้ามเนื้อแต่แก่เร็วได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ป้องกันอนุมูลอิสระจากการออกกำลังกายดังนั้นคนที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะออกกำลังกายหนักๆแบบสร้างกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยต้องหาทางลดความเป็นกรดลงหลังจากออกกำลังกายด้วยการดื่มอาหารกินอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นด่างตรงประเด็นที่สุดคือน้ำด่างดื่มเข้าไปเลยลดอนุมูลอิสระด้วยก็จะทำให้เราลดภาวะความเสื่อมจากภาวะความเป็นกรดเกินจากภาวะอนุมูลอิสระเกินและแน่นอนนะครับทุกวันนี้เรามีอากาศมีมลพิษอยู่มากเลยมลพิษเหล่านั้นก็อนุมูลอิสระทั้งนั้นถ้าจะต้านอนุมูลอิสระก็ต้องมีค่า ORP เป็นประจุลบคอยหยุดอนุมูลอิสระนั้นได้หนึ่งในนั้นก็คือน้ำด่างบรรจุขวดที่สามารถจะตอบโจทย์นี้ได้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพมากกว่าการดื่มน้ำปกติโดยทั่วไปครับเอาเป็นว่าถ้าอย่างนี้นะคะคือถ้าว่าเราอธิบายลำบากครับก็ถ่ายรูปมันจะกรูเลยนะ เดี๋ยวให้ทีมงานเพลงกลับไปใหม่คือน้ำแร่เนี่ยโอเคมันอาจจะบางส่วนเขาอาจจะมาจากธรรมชาตินะฮะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปก็เป็นน้ำด่างประเภทหนึ่งแต่ว่าการผลิตน้ำด่างนั้นน่ะค่า ORP ที่เราพูดกันประจำเนี่ยนะครับมันคือสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งมันเสถียรกว่าน้ำแร่ค่ะเพราะว่าอย่างน้ำแร่เนี่ยบางแหล่งนะครับบางแหล่งที่เขานำมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่เสถียรค่า ORP ไม่เสถียรเท่ากับน้ำด่างที่เราผลิตขึ้นมาเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังจากที่อาจารย์ประเทศอธิบายแล้วเนี่ยนะคะจะได้เข้าใจในเรื่องของการดื่มน้ำด่างว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเราสามารถส่งเรื่องราวนี้เนี่ยเพื่อกระจายไปกับคนอื่นๆนอกจากที่เราได้ประโยชน์จากน้ำด่างแล้วเนี่ยคนอื่นๆเขาก็จะได้ประโยชน์จากน้ำด่างด้วยนะคะเอาล่ะก็ฝากกันเอาไว้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามเช่นเดียวกันแบบนี้ไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพหรือว่าเกี่ยวข้องกันกับ News One เกี่ยวข้องกับในเครือผู้จัด
การณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะฝากคำถามมาได้ค่ะเดี๋ยวทีมงานจะไปหาคำตอบแล้วก็มาฝากทุกท่านกันนะคะส่งคำถามไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ถามคำตอบคำนะคะหรือถามคำตอบคำ @gmail.com อันนี้ก็ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลเนี่ยแหละค่ะหรือจะส่งเป็นจดหมายแบบที่สบายๆรอคำตอบได้ไม่กังวลอะไรนะคะสามารถส่งมาได้ที่ปีนี้ต่อปีหน้าไม่ถึงขั้นนั้นคุณเล่นค่ะถามสัปดาห์นี้ตอบสัปดาห์หน้าก็ยังได้อยู่นะคะสำหรับบางเรื่องนะคะก็ส่งมาที่รายการถามคำตอบคำสถานีโทรทัศน์ News 1ถนนพระอาทิตย์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพ10200นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ได้หลากหลายช่องทางเลยใน Facebook ไปพูดไปคุยกันก็ได้หรือว่าเข้าไปดูก็ได้เพราะว่ามีเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองให้ได้ติดตามด้วยเหมือนกันเผื่อบางคนสงสัยอะไรอยากถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์นั้นได้เลยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ